อยุธยาเก่าของเราแต่ก่อนจิตใจอาวรเล่าถึงสักบ้าบอบ้าบอเอ้าน้องมาอยู่ตอนอายุ30ว่ะหนูอยู่ไหนกันโอ้อ๋อยังไม่เกิดโบกัญญารัตน์ยี่สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเป็นวันที่เรานะคะอยู่ที่อยุธยาเมืองเก่าของเราแต่ก่อนจะบอกว่าเป็นคลิปที่ต่อจากอะไรนะโพโลไม่เป็นร้านก๋วยเตี๋ยว12บาทใช่ไหมใช่ใช่แล้วคลิปนี้คือคลิปที่ต่อเนื่องกันเลยเพราะว่าตอนเย็นเราจะไปไหนต่อหมูกระทะใช่เป็นหมูกระทะ139บาทก็เดี๋ยวเรานะคะทั้ง3คนนะคะจะไปบุกร้านหมูกระทะ139บาทหรือ99บาทไม่รู้แต่ว่าคนแนะนำเยอะมากใช่ปะเขาบอกนักเรียนเยอะมากเออเขาบอกนักเรียนเยอะมากเลยเราก็เลยแบบมาอยุธยาความจริงมันต้องกินอะไรนะก๋วยเตี๋ยวเรือปะแต่ว่าไม่ได้กินก๋วยเตี๋ยวเรือเดี๋ยวมาครั้งหน้าอีกตอนนี้คืออยู่กันที่บุตรสบานะคะมาถ่ายรูปนี่ที่นี่สวยมากบุตรสบานะคะเป็นคาเฟ่โอเคเดี๋ยวเรานะคะจะวาไป1 2แล้วตอนนี้นะคะเราก็ถึงร้านไปที่เรียบร้อยชื่อร้านว่าทุกคนคือทำกันบ้านอ่านตรงนี้เป็นบุฟเฟ่ในสวนนะคะอันนี้คือชื่อเสียงโด่งดังมากเลยนะในอยุธยาเพราะว่าเหมือนน้องๆอ่ะที่รู้ว่าเรามาที่อยุธยาเขาก็จะแนะนำว่าให้มาร้านนี้เพราะว่านักเรียนเยอะมากคนเยอะมากแล้วก็ราคาน่ารัก139รวมทุกอย่างเปลี่ยนกระทะเติมถ่านฟรีด้วยนะคะทุกคนใครที่ชอบเปลี่ยนกระทะบ่อยๆมาได้ที่ร้านนี้นี่บรรยากาศในร้านคือเป็นแบบในสวนเป็นไงน้องๆรู้สึกนี่ทำไมเก่าเกือกเลยนะอันนี้เขาเปิดมานานแล้วนี่อันนี้ก็คือจะเป็นบรรยากาศแบบว่าในสวนแบบว่าเหมือนมากินที่บ้านเพื่อนนิดนึงนี่เดี๋ยวเราจะนั่งโต๊ะนี้แต่ว่ากลัวฝนมากๆเลยอ่ะเดี๋ยวเรารีบกินไลน์บุฟเฟ่แบบนี้เฮ้ยดูดีมากนี่อันนี้คือน้ำจิ้มตักตรงนี้ปึ๊บคือน้ำจิ้มตรงนี้ปั๊บเฮ้ยอะไรอ่ะเป็นน้ำแข็งเฮ้ยทุกคน139นี่อะไรอันนี้คือเฮ้ยอะไรหรือว่าผ้าคีริ้วเฮ้ยจริงเหรอนี่แล้วก็นี่เป็นไก่เฮ้ยทุกคนดูแบบดูดีมากอันนี้เป็นนี่ไงเนื้องานมีเนื้อ139มีเนื้อได้อย่างไรเนื้อพริกไทยอันนี้เป็นตับนี่แล้วก็อันนี้จะเป็นหมูชีสโทษนะอันนี้เป็นหมูแซ่บอันนี้จะเป็นหมูนุ่มหรือหมูแดงอันนี้หมูนุ่มอันนี้หมูงาอันนี้คือหมูน้ำผึ้งแล้วก็หมูพริกไทยดำส่วนอันนี้จะเป็นแมงกะพรุนเพชรน่าจะเป็นเจ้าของร้านนะอาจจะเป็นแมงกะพรุนอันนี้ปลาดอลลี่อันนี้เป็นเต้าหู้ปลาหมึกจริงปะวะจริงๆตอนนี้ปลาหมึกอันนี้ก็ปลาหมึกสองอันนี้ต่างกันยังไงหมึกกรอบอันนี้หมึกกรอบยังไม่หมดค่ะมีของทอดด้วยอุ้ยมีของหวานนะจ๊ะ139มีของหวานนี่เป็นน้ำแข็งใสแบบหวานเย็นและทางนี้เป็นผักเฮ้ยมีมาม่าไงเฮ้ยมีเนยให้ด้วยทุกคนเวอร์มากอันนี้รวมน้ำแล้วนะ139นี่คือมีเอสเฮ้ยรสนะเดี๋ยวเราขออนุญาตตักก่อนแล้วก็ไปเรียงให้สวยงามนะคะบนโต๊ะที่ร้านบุฟเฟ่ในสวนอยุธยาอยุธยาเรียกได้ว่าเป็นเมืองที่ของกินเยอะวัดเยอะชื่อก็คือก๋วยเตี๋ยวเรือแต่เรามากินหมูกระทะไม่ได้มากินก๋วยเตี๋ยวเรือเลยจะบอกว่าคนแนะนำเยอะมากเลยอะตอนแรกที่มาคนแนะนำเยอะมากกี่คน300กว่าคนคนตามเท่าไหร่20คือทุกคนตับมันน่ากินมากอะไม่สนเลยกินเลยทุกคนขอกินตับก่อนนะได้บอบ้าบออ้าวและนี่คือเนื้อชิ้นแรกอันนี้เรารีบกินเพราะว่าเราแข่งกับฝนด้วยนะทุกคนเหมือนฝนจะมาฝนมาต้องพกไม่กลับบ้านแล้วแหละหนูจะต้องพกไม่กินได้ทุกร้านโอ้โหเนื้อนุ่มมากเรื่องความสะอาดอะไรเงี้ยถ้าแบบที่โบมานะโบไม่รู้ว่าวันอื่นเป็นไงนะแต่วันนี้คือดีมากแบบปิดไว้หมดปิดหมดเลยไม่มีแมงวันเลยข้างในอ่ะคื
อร่อยว่ะโบไม่รู้แล้วว่าวัตถุดิบวันนี้ที่กินคืออะไรบ้างเพราะว่าพอมันสุกแล้วหน้าตามันเหมือนกันอะอันหนึ่งนี่ถ่ายแล้วใช่ไหมถ่ายแล้วค่ะแล้วถ่ายน้ำจิ้มก็รสแต่ว่าทุกอันน่ะมันจะคล้ายๆกันนะทุกคนแบบมันจะมีความนุ่มเพราะว่าเขาหมักมาแล้วหมูกระทะอร่อยน้ำซุปเป็นไงเนี่ยบอกสิหวานหวานธรรมชาติมีหวานน้ำยุทธยาเลยอ่ะ อย่าลืมมาเพื่อนมาอุดหนุนกันนะร้านนี้มันไม่ได้หมูเลยน้ำยุบป่ะบูเติมน้ำป่ะเติมน้ำลองปุ่นรสทุกคนพีทโบโอ้ไม่น่าจำได้คนนั้นน่ะคือหนิงหุยเฮ้ยพีทโบอร่อยมากเรื่องจริงเอาจริงนะพูดจริงเลยนะพูดได้เลยว่าสมราคานะ139เผ็ดอร่อยป่ะเยอะๆๆๆแม่เป็นยังไงอ่ะอร่อยค่ะสดน้ำอย่างเดียวเผ็ดเข็มทวงโหเป็นไงเขาบอกว่าหน้าห้ามโดนความร้อนไม่เป็นไรแดงเลยนะแดงขึ้นแดงเป็นเม็ดเม็ดอะไรนะอันนี้จะเป็นต้มหมูป่าไม่นึกเลยว่าจะได้มาอยุธยาเนาะยังบอกอยู่เลยอยากไปอยุธยาของกินเยอะมาบ่อยฮะมากับแจ้มั่งบ่อยมันผ่านเนี่ยไม่ได้เข้ามาไงผ่านสายเสียมากับวิวบ่อยตอนเป็นวัยรุ่นจะมาอยู่อำเภอเสนาจริงอ่ะเสนาอะไรเสนานิเสนานิคมเสนานิเวศเสนานิคมมีจริงปะมีดิทำเพอเสนาทำอะไรทำเพอเนี่ยถ้าพูดว่าทำเพอก็เชื่อได้อยู่ใกล้ๆเนี่ยเพอผักไข่อ่ะนี่อยู่ไทยเอ้าน้องมาอยู่ตอนอายุ30ป่ะหนูมาอยู่ไหนกัน60อยู่ในท้องแม่อ๋อยังไม่เกิดนี่ปลาโจลีนี่เลยกินให้หมดเหรอร้านนี้ถาดร้อนมากประเมินนะคะไปให้ประเมินร้านนี้ก็คือถ้าถามโบนะคุ้มกับราคา139คุ้มแล้วโบเชื่อว่าคุ้มแล้วจริงๆเด็กนักลงต้องดูปริมาณราคากับสิ่งที่ได้ด้วยนะไม่ใช่แบบอยากได้ในราคาที่แบบ 3-400 อะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้อันนี้มัน139เน็ตอะแล้วไม่จำกัดเวลาด้วยปะไม่จำกัดเวลาใช่ไหมคะไม่จำกัดเวลาพรุ่งนี้ได้ไหมเลิกพรุ่งนี้ได้ไหมได้ได้อันนี้เปิดกี่โมงคะปิดกี่โมงคะ4เปิด3โมงครึ่งปิด4โมงทันทีรอเล่น4ทุ่มไปนั่งกับเขาดีกว่าอายุพยาเก่าทั้งเราแต่ก่อนจิตใจอาวรเล่าถึงกันบ้างที่นี่ดีไม่หมดก็ไม่ปรับผิดแล้ว50ใช่ไม่หวานหวานเทียบหรือน้ำมะพร้าวหวาน5ลูก50เหรออะไรอ่ะข้าวน้ำหอม50บาทหวานเจี๊ยบเขาบอกว่าร้านนี้นักเรียนเยอะมากประมาณทุ่มหนึ่งคนเต็มเลยนะใช่ล้นแบงค์นองนี่ถนนตรงนี้คือปิดหมดเลยนะรู้ป่ะน้อยรู้ได้ไงเขาบอกมาอยู่มาฟังบ้างถือว่าผ่านไหมร้านนี้ผ่านมากินหรือผ่านไปเลยผ่านไปเลย ผ่านไปแล้วก็วนกลับมาใช่ยูเทิร์นเขาเรียกยูเทิร์นกลับมาเพื่อก็มากินนะนี่โบก็สู้มาถึงจุดเนี้ยก็ถือว่าแข็งแกร่งมากแล้วปกติไม่ได้กินหมูกระทะเยอะขนาดนี้นะปกติกินเยอะขนาดอย่างนี้นะตลกปะตลก จะบอกว่าของทอดเนี่ยชีสบอลกินหรือยังอร่อยเนาะอยู่บ้านนี่ไม่ค่อยคุยกันนะออกข้างนอกมีความสุขเจอกันไงอย่างเงี้ยดีมาถึงอัดคลิปที่บ้านอย่างเงี้ยเหมือนเพื่อนกันต้าลาไปเกือบเดือนเลยเห็นกันอยู่หลับๆแล้วไปหลักๆอะไรมันหลับๆทริปหน้าจังหวัดอะไรดีแต่อยุธยาก็ยังไม่หมดนะเราต้องมากินก๋วยเตี๋ยวเรือกันอีกอะใกล้ๆกันดีอยู่แถวๆวนๆไปอะไรใกล้ๆอยุธยาปทุมก็ได้ก็วิ่งไปกับปทุมเลยไปนิดมันต้องมีอ่ะไปหน่อยกับปะเทืองไปอีกนิดนึงปทุมปะเทืองอะไรไม่มีแล้วไม่มีนะมาแล้วมะพร้าวเอาเปล่าถ้าหวานจริงจอดเลยคิดว่าแน่จอดเลยเขาอ่ะแล้วมาจะทำอะไรเอามา5ลูกไปไปไปมาพวกหนูมาไปรู้จักเหรอรู้จักลุงน้อยเป็นยูทูบเบอร์ชื่อดังกับน้องโบสวัสดีค่ะไม่ผ่านมา
ช่ย่าหนูเห็นน้องโบหนูจำได้เลยจำคุณแม่ได้ด้วยจำไม่ได้เพราะว่าน้องโบผอมลงร้านหมูกระทะในสวนในราคา139บาทถือว่าคุ้มมากค่ะเพราะว่าเงินจะของเยอะมากของเยอะมากๆแล้วก็รู้สึกว่าสะอาดด้วยแล้วก็กินได้แบบไม่ซ้อขื่นอ่ะถ้าใครอยู่อยุธยาผ่านไปผ่านมาก็มาทานกันได้นะคะราคา139เขาบอกว่าประมาณทุ่มนึงคนจะเยอะมากแต่ว่าเขาเปิด 3:30 ใครอยากมากินก่อนก็มาได้ 3:30 นะคะทุกคนถ้าใครอยากให้ไปร้านไหนนะคะก็ลองคอมเมนต์กันมาได้ว่าแบบเอ้ยร้านนี้รับหรือว่าร้านนี้แบบอะไรอย่างเงี้ยลองคอมเมนต์กันมาได้โอเคทุกคนก็สำหรับวันนี้พวกเรา3คนและทุกคนขอลาไปก่อนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายนะคะบ๊ายบาย